สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Telling Story กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้ก็มาถึงจนได้นะฮะบอกตรงๆเนี่ยว่าผมเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเลยนะครับกับตัวอย่างที่เพิ่งปล่อยออกมาในเกมเปรตาแดนมรณะที่หลังจากห่างหายและให้แฟนๆหลายคนเนี่ยรวมถึงผมด้วยนะที่เฝ้ารอคอยมายาวนานมากกว่า3ปีจนไหนที่สุดทาง7 Evil Studio ก็ได้มีการอัปเดตถึงโปรเจกต์ว่ากำลังพัฒนาเกมเปรตาแดนมรณะนี้อยู่ครับพร้อมกับปล่อยตัวอย่างคร่าวๆออกมาให้เราได้รับชมกันด้วยนะฮะโดยในวันนี้ล่ะครับเราก็จะมาพูดคุยถึงประเด็นที่ว่ากันนี้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในตัวอย่างบ้างและจะมีแนวโน้มต่อการเล่นเกมในอนาคตอย่างไรและมากน้อยขนาดไหนครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมข้อมูลและลองไปหาจุดข้อสังเกตไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับถ้าหากพูดถึงตำนานเกมผีที่เคยปรากฏออกมาเมื่อ3ปีก่อนนะครับที่มีชื่อว่าแดนมรณะที่เกิดขึ้นจากงานทีสิทธิ์จบของทีม7 Evil Studio นักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งประกอบไปด้วยทีมงาน5คนณตอนนั้นก่อนที่จะได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากในหมู่นักศึกษาและผู้ชมนะครับทำให้ทีมงานโปรเจกต์นี้เนี่ยมองเห็นถึงหนทางต่อยอดและนำไปสู่แผนการสร้างเกมฉบับเต็มรูปแบบพร้อมกับมีการวางโครงเรื่องโดยใช้ผีเปรตเป็นตัวนำกลายเป็นที่มาของชื่อเปรตาแดนมรณะในภายหลังครับเกมเปรตาแดนมรณะเป็นเกมที่เราจะต้องวิ่งหนีอสุรกายสุดชั่วร้ายที่ถูกนำมาตีความใหม่ให้มีลักษณะเป็นเหมือนเปรตรูปร่างใหญ่ฟันแหลมคมและชอบกินเนื้อมนุษย์ครับซึ่งเกมเนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเกมเอาลาสแต่ต้องการยกระดับให้มีความเป็นผีไทยมากขึ้นเล่นกับศาสนามากขึ้นโดยเราจะสังเกตเห็นได้จากการปูเรื่องราวให้มีเบื้องหลังของศาสนาหรือว่าลัทธิเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับโดยจะเป็นในรูปแบบของ First Person หรือมุมมองบุคคลที่1ที่เราจะต้องหาทางเอาตัวรอดออกไปจากสิ่งชั่วร้ายที่ติดตามเราให้ได้ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยจะเรียกว่า Survival Horror ก็ได้เช่นกันครับสาเหตุหลักที่ทางทีมผู้พัฒนา7 Evil Studio เลือกที่จะใช้เปรตมาเป็นตัวหลักในการไล่ล่าเรานั้นเนื่องจากว่าผีเปรตเนี่ยก็จัดได้ว่าเป็นผีของไทยที่ต่างชาติเนี่ยก็รู้จักและให้ความสนใจกันไม่ใช่น้อยแต่ก็ไม่เคยมีใครหยิบยกหรือว่านำเรื่องราวของผีเปรตมาตีความในรูปแบบของเกมอย่างจริงจังเลยสักครั้งนั่นจึงเป็นช่องทางที่ทีมงานเนี่ยมองเห็นว่ามันน่าสนใจและน่าไปต่อแน่นอนว่าเกมเปรตาจะไม่ได้มีแค่ผีเปรตชนิดเดียวเท่านั้นนะครับโดยจากข้อมูลที่ปรากฏในพุทธศาสนาหรือว่าหนังสือต่างๆเปรตนั้นจะมีรูปร่างมากมายหลายประเภทนะครับโดยถ้านับเนี่ยก็ประมาณ23ชนิดด้วยกันและไม่จำเป็นต้องตัวสูงปากแหลมมือใหญ่อย่างที่ปรากฏในหนังหรือว่าสื่อต่างๆเสมอไปมันยังมีผีเปรตรูปร่างต่างๆอีกมากมายที่สามารถหลอกหลอนเราให้หวาดกลัวได้โดยไม่แพ้เปรตตัวสูงเลยครับซึ่งการดำเนินเรื่องในเกมเนี่ยจะเกิดขึ้นในป่าเพื่อทำให้เราเนี่ยสัมผัสไปกับความหลอนของอสุรกายที่อยู่รอบตัวเราซึ่งเราเนี่ยจะเห็นได้จากในคัตซีนที่ปล่อยออกมาว่ามีผีเปรตคอยไล่ล่าเราอยู่ตลอดและมันจะไม่หยุดจนกว่าจะจับเราได้ครับสาเหตุนี้แหละครับที่ทำให้เกิดคำถามว่าทำไมผีเปรตต้องตามจับเราด้วยและจับไปเพื่ออะไรงานนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะมีคนอยู่เบื้องหลังพิธีกรรมของลัทธิประหลาดหรือคอยชักใยผ่านศาสนาที่พวกเขากำหนดขึ้นมาก็เป็นได้ระบบของเกมจะมีการพัฒนามาจาก Unreal Engine ฉะนั้นจึงไม่แปลกนะครับที่เกมจะให้ภาพบรรยากาศที่สมจริงและมีความลื่นไหลในการบังคับเล่นอย่างมากแถมเต็มไปด้วยพัซเซิลที่ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อแก้ไขปริศนาและเอาตัวรอดไปให้ได้โดยอย่างที่บอกนะครับว่าเกมเนี่ยจะเป็นแนว First Person ทำให้มุมมองเนี่ยแทบจะเหมือนกับ Resident Evil 7ยังไงอย่างนั้นเลยอีกทางผู้พัฒนาเนี่ยยังเปรยมาอีกว่าเกมเปรตาเนี่ยอาจจะมีการใช้แมปกึ่ง Open World ที่สามารถสำรวจพื้นที่ได้แล้วค่อยไปต่อในทิศทางหลักหรือว่าเนื้อเรื่องหลักของเกมก็ได้ครับถึงแม้ว่าสถานที่เนี่ยจะเป็นป่าซึ่งเป็นสถานที่ที่ชวนหลงและยากที่จะหาทางออกได้ง่ายๆก็ตามแต่ก็คาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนักนะฮะเพราะทีมผู้พัฒนาเนี่ยน่าจะต้องแก้ไขปัญหาจุดนี้ให้ได้อย่างแน่นอนครับนอกจากนี้นะครับทีมงานผู้พัฒนาเนี่ยยังบอกอีกว่าต้นแบบสถานที่และองค์ประกอบภายในเกมนั้นจะมาจากวัดท่าลาดใต้จังหวัดฉะเชิงเทราและวัดป่าหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาที่น่าจะมีการเพิ่มเติมสถานที่ลึกลับซ่อนอยู่พร้อมกับสิ่งที่เหมือนกับเป็นประเพณีชิงเปรตและภาพจิตรกรรมในถ้ำที่บ่งบอกถึงลักษณะเปรตที่คงอยู่มาอย่างยาวนานแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือมันได้มีการกล่าวเอาไว้ว่า
มีเมืองอารยธรรมแห่งหนึ่งได้กลายเป็นสถานที่ที่สูญหายหลังจากการตื่นขึ้นของความตายจนทำให้มนุษย์เกรงกลัวต่อการลงทันซึ่งประโยคนี้แหละครับน่าจะเป็นการกำเนิดของผีเปรตที่มีมาอย่างยาวนานและคอยกัดกินร่างมนุษย์หรืออาจจะเป็นการบูชายันจนอารยธรรมเนี่ยค่อยๆสูญสลายไปตามกาลเวลาครับแถมในถ้ำเนี่ยก็ยังมีการวาดภาพเปรตตัวหนึ่งที่จับมนุษย์ขึ้นมากินรวมไปถึงเปรต3หัวที่ดูยังไงเนี่ยก็น่ากลัวและดุร้ายมากๆซึ่งก็ไม่รู้แน่ชัดนะครับว่านี่เนี่ยจะเป็นหนึ่งในบอสหลักของเกมนี้หรือเปล่าและเราเนี่ยจะสามารถตอบโต้เปรตพวกนี้ได้หรือไม่หรือว่าจะต้องวิ่งหนีอย่างเดียวงานนี้เนี่ยเราก็ต้องไปลุ้นกันในตอนเล่นเกมหรือว่าทีเซอร์ตัวต่อไปกันครับแค่คิดเนี่ยก็น่าสนุกแล้วเอาล่ะครับแล้วเราก็กลับมาที่เบาะแสเล็กๆน้อยๆกันบ้างดีกว่านะครับกับทีเซอร์ตัวอย่างใหม่ของเกมเปตาแดนมรณะซึ่งก็จะมี 1. หน้ากากที่มีการถูกเก็บมาได้ซึ่งก็จะมีอยู่ฉากหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยจะได้พบกับหน้ากากที่ดูมีลักษณะเหมือนกับผีเปรตคำถามก็คือทำไมถึงมีหน้ากากผีตกอยู่ที่นั่นด้วยซึ่งพอเราเนี่ยนำจุดนี้ไปเชื่อมกับตัวอย่างอันเก่าแล้วมันก็แทบจะดูเหมือนเป็นการบูชาผีเปรตหรือว่าเป็นเสมือนพิธีกรรมเส้นไหว้ผีเปรตอสุรกายเลยก็ว่าได้ครับซึ่งตัวเราเองเนี่ยที่เป็นพระเอกเนี่ยก็อาจจะหลงเข้ามาแล้วมาเจอหน้ากากนี้พอดีซึ่งบางทีเนี่ยนี่อาจจะเป็นเบาะแสหรือพัซเซิลบางอย่างเพื่อใช้ฝ่าฟันในด่านข้างหน้าก็เป็นได้ครับในจะเรื่องของงูที่ปรากฏขึ้นอีกด้วยที่ตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่มีการเฉลยว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรเพียงแต่ผมเนี่ยก็มีทฤษฎีการมโนของผมเองอยู่บ้างนะครับว่าเจ้างูตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นสมุนที่ทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาต่อผู้เล่นคุณสายมนต์ดำหรือไม่ก็อาจจะเป็นร่างจำแรงกายของใครบางคนที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมของเหล่าผีเปรตพวกนี้ครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยก็ยังมีรูปภาพที่ติดอยู่ในบ้านไม้ปริศนาที่ดูเหมือนเป็นภาพคล้ายกับผีเปรตที่มีผิวอันอัปลักษณ์ราวกับว่านี่เนี่ยเป็นการติดเอาไว้บูชาหรือว่าศรัทธาต่อผีเปรตยังไงอย่างนั้นครับส่วนประเด็นสุดท้ายที่ปรากฏขึ้นในฉากคัทซีนตอนที่ตัวเอกถูกผีเปรตมือใหญ่ๆจับไปนะฮะก่อนที่จะเผยให้เห็นถึงรอยยิ้มที่มีฟันอันแหลมคมที่ทั้งสุดแสนน่ากลัวและน่าขนลุกมากเลยล่ะครับโดยเปรตตัวนี้นะครับก็จะเป็นเปรตตัวเดียวกันที่ใกล้เคียงกับคอนเซปต์อาร์ตที่ทางทีมงานเนี่ยได้ออกแบบเอาไว้เมื่อ 3-4 ปีก่อนซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันนี่แหละและน่าจะมีบทบาทให้เราได้หวาดกลัวไปตลอดทั้งเกมอย่างแน่นอนเรียกได้ว่าทีมงานเนี่ยทิ้งปมปริศนาเอาไว้ให้เราได้สงสัยเยอะแยะมากมายนะครับจนทำให้ผู้ชมเนี่ยแทบจะอดใจรอต่อไปไม่ไหวกันแล้วโดยทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลและทฤษฎีคร่าวๆจากเกมเปตาแดนมรณะเกมผีฝีมือคนไทยที่พวกเรารอกันมาอย่างเนิ่นนานแสนนานกันนะครับยังไงเนี่ยก็ขอให้อดใจรอกันอีกสักนิดหนึ่งเพื่อเราจะได้ยนต์โฉมผีเปรตกันอีกไม่ช้านี้ซึ่งเราเนี่ยก็ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับว่าเกมเนี่ยกว่าจะทำออกมาแต่ละเกมได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยและใช้เวลาหลายปีมากๆยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงาน Seven Evil Studio เพื่อผลิตผลงานให้ออกมาให้ดีที่สุดนะครับเอาล่ะครับแล้วถ้าหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจะเอาเรื่องอะไรมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน Telling Story เรื่องเหล่านี้มีอยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ